สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าวันอาทิตย์นะคะเดินไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกหนักสุดแค่ตรงนี้จริงๆว่าจะเอาอิฐบล็อกมาวางเป็นทางเดินนะคะทาจะได้ไม่เลอะอุ๊ยดอกอันนั้นน่ะดอกบัวมันออกดอกอ่ะสวยจังอยากเดินไปจังเดินไปก็ได้เนาะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ล้างรองเท้าเอาเนาะโอ้อีกนิดเดียวเราก็จะได้กินอะไรเนี้ยอะไรนะอ๋อลืมได้กินฮะเขาเรียกอะไรนะมะเขือพวงนะคะออกดอกเต็มเลยดอกมะเขือสวยเนาะโอ้ดอกอันนี้ก็เต็มเลยนะคะสวยไหมสวยไหมคะสวยไหมถ้าหาโลเคชั่นสวยๆว้าวเฮ้ยถั่วแบบแล้วอ่ะออกดอกแล้วนะคะนี่มันน่ารักมากเลยดอกไม้ในสวนนะคะวิถั่วแปบออกดอกแล้วค่ะคุณผู้ชมแสดงว่าเราจะได้กินถั่วแปบเร็วๆนี้นี่ดอกเขาสวยมากเลยอ่ะโหเหมือนกล้วยไม้เลยมี2สีนี่สวยจังมหัศจรรย์ธรรมชาตินะคะโอ้โหพริกอะไรจะดกขนาดนั้นดูนะคะเพื่อนๆนะคะผักบุ้งเราลูกค้าเพิ่งจะมาเก็บไปเองนะคะงอกเงยเติบโตอีกแล้วนะคะมะเขือก็ขาวเจ๊ะๆมะเขือนั้นก็กำลังออกดอกออกผลนะคะนี่แต่ว่าไม่ใช่ว่าปลูกอะไรมันก็จะสำเร็จนะคะเพื่อนๆมีบางอย่างที่เราไม่สำเร็จนะคะโอ้ตำลึงก็เต็มเลยนะคะบวบงอกโอ้ยดอกออกเต็มเลยอะดอกสวยๆนี่ผลพาเพิ่งจะเก็บเองนะคะเต็มอีกแล้วมะเขือเราก็ออกมะเขือเทศโอ้โหต้องทำน้ำพริกอ่องนะว่าจะทำน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวเดี๋ยวจะชวนเพื่อนมากินน้ำเงี้ยวดีกว่าผักบุ้งนะคะจริงๆเขาเรียกผักบุ้งแก้วผักบุ้งเย็นตาโฟแต่ว่าหน้าซองมันเขียนว่าผักบุ้งเย็นตาโฟนะคะหรือเราจะเรียกผักบุ้งแก้วก็ได้นะคะแมลงมันเริ่มมากัดนะคะเราจะเรียกผักบุ้งแก้วก็ได้นะคะ น้ำอันนี้ไม่ไปละพริกของเราก็เริ่มเติบโตนะมีอีก10อันยังไม่ได้ไปทำไม้เลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์วันนี้ให้เวลาครอบครัวนะคะวันนี้ทำใจไม่ต้องทำสวนให้เวลาครอบครัวเวลาลูกเวลาสามีแล้วอันนี้ตะไคร้ของเราก็เริ่มเก็บกินได้แล้วนะคะแต่ว่าจะเอาไว้อีกนิดนึงก็จะแยกหน่อมันออกมาแยกแล้วก็ฝักอีกนะเครื่องบินนะคะเครื่องบินน่าจะไม่ได้เข้า2วันแล้วนะคะเข้าสวนอันนี้แครอทมันยังไม่โตนะคะยังน้อยอยู่มันโตมันจะโผล่ขึ้นมาเองนะอยากเลี้ยงกระต่ายมากเลยจริงๆอยากเลี้ยงไก่อยากทำเลี้ยงไก่แบบไก่ไข่เก็บไข่แบบนะคะเพื่อนใน YouTube เนาะโอ้มะเขือมันไม่ได้มันยาวนะคะแต่มันไม่ใหญ่วิธีกินอันนี้อ่ะเราไปชุบแป้งก็ตัดเป็นท่อนๆ นะคะมะเขือยาวตัดเป็นท่อนๆเลยเพราะขนาดมันพอดีนะคะแล้วไปชุบแป้งทอดนะคะบอกเลยว่าแซ่บนะคะนี่จ้ะอันนี้นะคะเป็นพ่อเรียกนะคะอันนี้นะคะเป็นเขาเรียกอะไรนะใบโบบกนะคะอันนี้ผักแผวผักแผวงามมากงามจริงนะคะยังไม่มีโอกาสได้ทำลาบเลยว่าจะทำอันนี้ค่ะแหนมทำอะไรนะแหนมเนื่องนะคะต้นกล้วยต้นดอกไม้ได้ถอนหญ้าไปก็ดีใจก่อนทำงานค่ะไม่งั้นถ้าเราไม่ได้ถอนนะโอ้มันต้องเจองูตรงนี้นะคะเป็นงูเจ้าที่นะคะงูเจ้าที่อันนี้ดอกของลูกสาวที่โรงเรียนนะคะช่วงปิดเทอมญี่ปุ่นนะคะเขาเรียกอาซาเงาดอกไม้ชนิดนี้เขาจะให้นักเรียนเวลาขึ้นป.1 นะคะป.1 เนาะเขาจะให้เด็กปลูกทุกคนนะคะแล้วก็วาดรูปดอกชนิดนี้นะคะวาดรูปอันแบบไหนก็ได้แล้วแต่เด็กจินตนาการของเด็กนะคะแล้วก็ห
ให้เอามาดูแลปิดเทอม เปิดเทอมนะคะเขาก็ให้เอาไปโรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมดอกไม้ของอาสาไม่มีเวลาดูแลแต่มันดูแลเยอะมันก็ตายนะคะดูแลน้อยๆมันก็สวยงามอันนี้กลัวมันจะมีหนอนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาอันนี้มาอะไรนะน้ำขี้เถ้าน้ำขี้เถ้าน้ำส้มรวนควันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใบมันห่ออย่างเงี้ยนะน้ำส้มสายชูมันจะช่วยเรื่องเพียแต่ว่าผักเรามันจะเป็นแผลนะคะเพราะฉะนั้นใช้น้ำขี้เถ้านะที่เราเผาแล้วเราก็มาน้ำมันมาใส่ขวดไว้นะคะก็ลองดูนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวไปทำข้าวให้ลูกสาวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ